้อมสเลดพร้อมทุยแอคชั่นท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมนั่งอยู่ในที่ทํางานที่เดิมเพราะขี้เกียจไปถ่ายไหนไกลเราก็เชิญคนที่เขาอยู่ในวงการแร็คแล้วเขาอยากเข้ามาร่วมสนุกที่สนามเทพนครแล้วก็เป็นปาร์ตี้ใหญ่จริงๆก็คือยูโรแร็คแน่นอนหน้าเดิมๆคุ้นๆคือมาตรฐานเขาคือไม่เกิน160อันนี้เป็นเพื่อนสนิทกันรู้จักกันมานานสวัสดีครับอาจารย์น้ําครับสวัสดีครับพี่บีครับรู้สึกเปลี่ยนเสื้อหน่อยคุณตอนนี้ย้ายที่ทํางานครับเขาเชิญที่งานเก่าเชิญพี่ใหม่เขาเชิญไปพี่ท่านผู้ชมครับคนนี้เป็นบุคลากรที่มีความสามารถที่ใหม่เขาเชิญไปแล้วก็เขาอัพทุกอย่างให้เลยอัพให้ทุกอย่างครับท่านผู้ชมครับถ้าเงินเดือนมาสัก3เท่าเนี่ยเขาอาจจะไปอีกรอบเอ้ย ต้องรักที่นี่ก่อนพี่อยู่ตลอดอยู่ตลอดครับเป็นอาจารย์ประจำเลยเป็นอาจารย์ประจำครับนี่ครูบาอาจารย์ขับรถได้เหรอครับรถเร็วได้เหรอเราขับเร็วในสนามพี่ข้างนอกขับช้า80ครับตามกฎหมายเป็นคนที่น่ารักมากครับใครจะรักก็รักเลยนะวันนี้อัพมาทำไมเนี่ยพาคนมาทำไมเยอะแยะมาโปรโมทงาน Eurodrag ครับ2015ครับมาโปรโมทโปรโมทครับแล้วก็มาเชิญชวนทุกท่านให้ไปร่วมแข่งแล้วก็ร่วมชมครับมีบุคลากรบางท่านมานั่งข้างๆพี่เนี่ยคนนี้รุ่นพ่อเลยต้องคุยนิดนึงรุ่นพี่ได้ไหมพี่คือรถแก1968ครับรุ่นพ่อได้เลยรุ่นพ่อได้เลยพี่ยังไม่เกิดผมเนี่ยยังไม่เกิดแต่พี่บีผมไม่แน่ใจท่านผู้ชมครับเราไม่เคยด่าแขกทุกมาร่วมรายการเดี๋ยววันนี้สวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวเองนิดนึงครับผมชื่อเอครับครับมาจากชมรมโฟกที่เราแข่งแดกด้วยกันผมถามนิดนึงไอ้รถเก่าๆอายุอานามน่าจะสัก50ปีคนเขากลัวอะไรกันเขากลัวความเก่ามั้งฮะต้องลองต้องลองต้องลองครับเครื่องจริงๆคือโฟกนี่คือเครื่อง 1,300 เครื่อง 1,300 ครับใช่ไหมครับครับแล้วคันที่มาแข่งเนี่ยผมถามนิดนึงคือเพราะอย่างรถรุ่นใหม่ๆอย่าง GTR หรืออะไรก็แล้วแต่นี่พูดถึงรถญี่ปุ่นหรือ BM แล้วก็แต่เขาวิ่งพิกัดอยู่ประมาณ13กว่า14เนี่ยสู้เขาไหวเหรอถ้าระดับ13 14วิสู้ได้ครับสู้ได้สู้ได้แน่นอนเครื่อง 1,300 เครื่อง 1,300 NA Weber NA Weber นะตามสูตรนะครับคือพวกคุณต้องบอกก่อนนะครับพวกคุณที่นั่งกันอยู่ข้างๆเนี่ยท่านผู้ชมครับด้านหน้าผมเนี่ยมันนี่บรรดาเปอร์ฟอร์แมนซ์อย่างทั้งนั้นคือพวกประมาณ BM พวก M พวกอะไรเงี้ยคุณกลัวไหมแต่ต้องถามก่อนกลัวไหมไม่กลัวครับไม่ท่านผู้ชมครับไม่กลัวครับเริ่มอายุพี่เออายุเท่าไหร่ครับโทษนะ53ครับเท่าเดี๋ยวนะ53นี่19อะไรครับ1962โอ้ตอนพี่3ขวบรถเพิ่งมาใช่ไหมประมาณนั้นประมาณนั้นท่านผู้ชมครับนี่คือหนึ่งในคลับต้องบอกก่อนว่าเราคุยกันเลยว่าตอนนี้ก็คือเป็นการแข่งขันในสนามและไม่ได้ยากไม่ได้ยากครับทางตรงๆล้วนๆทางตรงๆขับง่ายๆเพราะฉะนั้นคือสู้ได้สู้ได้ครับรถอายุอนาม50ปี50ปีเครื่อง NA ด้วยเครื่อง NA โอ้กล้าสู้เขาสู้ได้ครับสู้ได้ท่านผู้ชมครับผมเชื่อว่าหลายๆคนคงเหมือนผมคือคุยกับพี่เอนานก็ไม่มีประโยชน์นะครับเพราะว่าจริงๆเราเจอพี่กัดใหม่ขออนุญาตลากบอกขออนุญาตนะครับเราเจอพี่กัดใหม่อยู่ถ้าด้านหน้าเรานี่เองไอ้ยางอันนี้ก็คือตอนไปเปลี่ยนยางลาโบกินี่ฮะเสียดายตังค์ครับ295 3019เปลี่ยนยางชุดหนึ่งซื้อกระบะเก่าๆได้คันหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเอามาทำประโยชน์ได้แค่นี้ครับตอนนี้นั่งอยู่กับน้องขอโทษนะครับสวัสดีครับชื่อน้องขนมค่ะน้องขนมน่ารักไหมครับท่านผู้ชมน้องขนมมาทำไมอ่ะมาออกมูนะคะมาค่ะมาร่วมกิจกรรมด้วยค่ะร่วมกิจกรรมวันนั้นไปไหมวันที่มีงานไปไปค่ะเพราะว่าก็ทำอยู่ในวงการรถยนต์เหมือนกันทำอะไรครับขอโทษครับ
คือที่บ้านก็ขายเกี่ยวกับอะไหล่รถยนต์เนี่ยค่ะทุกยี่ห้อเลยอ้ําเวลานะพี่นั่งคุยน้องขนมอ้ําไม่ต้องมองได้มั้ยคือมองทําไมคือพี่ไม่เข้าใจอ้ํามองทําไมอย่างพี่เนี่ยขับรถลัมโบเก่าๆถือเป็นยูโรมั้ยถือค่ะถือมั้ยอ้ําใช่ครับพี่นี่พี่ตั้งใจบอกน้องเค้าท่านผู้ชมครับนี่คือสิ่งที่ได้เปรียบอ้าวสวัสดีครับที่นั่งตรงนี้คนนึงครับจากออโต้เดคคอร์ Thailand คุณขายตู้เสื้อผ้าหรือคุณขายอะไรนะครับจริงๆที่ร้านจะมีพวกของแต่ง Benz BM ครับเป็นของแต่งไฮเอนด์มือ2หลักๆครับพวกเบรกไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ล้อแม็กแล้วก็ยางจริงๆมีครบทุกอย่างครับแต่ว่าวันงานเนี่ยคือจะเอาเฉพาะยางราคาโปรโมชั่นนะครับสำหรับนักแข่งแล้วก็พวกเบรกชุดใหญ่ครับไปให้ดูคือไปนี่คือเสียตังค์แน่ใช่แน่นอนครับคือมาครบไม่คือสำหรับ BM เลยป่ะก็ทั้งเบนทั้ง BM ครับผมคือชุมมีชุด Empower มีอะไรมาครบพวกเบรกพวกอะไรพวกนี้มีครบทั้งคันใช่ครับมีคนหนึ่งเขานั่งสองฟ้าเลยนั่งมองหน้าจริงๆไม่อยากสัมภาษณ์เลยเพราะดูหน้าตาดีกว่าเราขออนุญาตนะครับชนน้องขนมป่ะเนี่ยไม่เป็นไรนะท่านผู้ชมครับวันนี้มีความสุขมากเลยยกเว้นให้อ้ำเนี่ยมองหน้าท่านผู้ชมครับนั่งฟ้ามีโลโก้เลข3ไม่รู้มาจากช่อง3ป่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับจากไหนครับเนี่ยจากซีรีส์3 Thailand ครับซีรีส์3 Thailand ใช่ครับมาด้วยกันครับซีรีส์3ครับผมคุณพร้อมที่จะสู้กับบิทเทิลเมตาเปล่าพร้อมครับวันโวพร้อมครับสู้ครับเออโยสู้ครับสู้ลัมโบกินี่ยอมครับยอมครับอย่าไปยอมจริงๆคือที่บอกว่าคือยูโรก็คือยูโรก็คือแข่งกันเพื่อความสุขครับผมนะครับอย่าไปยอมไม่ยอมครับไม่ยอมนะครับผมแล้ววันงานคุณเตรียมอะไรมาบ้างวันงานก็เตรียมรถมาพร้อมเต็มที่ครับแล้วก็มีโปรโมชั่นของผมก็คือมีร้านของผมเป็นทำร้านนาฬิกามือสองครับชื่อร้าน Big Banana Watch ก็มีโปรโมชั่นให้สำหรับคนที่ไปร่วมงานครับท่านผู้ชมครับท่านจะซื้อปาเต้ได้ในราคาเพียง 300,000 บาท มีครับมีตั้งแต่ปาเต้มีตั้งแต่ 200,000 จนถึง 1 ล้านเอาของผู้ชายสิเอาของผู้ชายของผู้ชายก็มีครับ2 300,000 ก็มีครับเห็นมั้ยเห็นมั้ยไปสำหรับผู้ร่วมงานครับครับสมมุติพี่ขับรถมาพี่บอกว่าพี่อยากได้ปาเต้พี่ขับถอยรถเข้าไปแล้วก็ยืนหนึ่งแจให้คุณแล้วเปลี่ยนเป็นนาฬิกาได้มั้ยได้ครับได้ยินดีครับรับเทิร์นรถด้วยครับเทิร์นรถโปรโมชั่นเล้าใจครับผมนาฬิกามือ2ทุกยี่ห้อมีหมดเลยครับซีรีส์1เอามั้ยเอาครับเอาหมดครับซีรีส์1ครับผมเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่ามีนาฬิกามาโชว์ในงานด้วยก็เอาไปบ้างครับอาจจะเอาไปบ้างครับแต่ว่าไม่ได้อาจจะไม่ได้เอาไปเยอะครับผมแบรนด์เนี่ยทั้งหมดครับผมไม่ว่าจะเป็นโรเล็กปาเต้ครับผมแทคไฮเออร์อะไรพวกนี้ครับผมท่านผู้ชมครับก็มีของถูกก็คงไม่ถูกมั้งพี่ว่าครับก็อาจจะเอาไปแต่ว่าอาจจะไม่ได้เอาไปเยอะครับอาจจะเอาไปแค่ส่วนนึงแล้วก็อาจจะมีบัตรให้ผู้ร่วมงานไปซื้อที่ร้านเป็นโปรโมชั่นพิเศษอะไรเงี้ยร้านที่ไหนครับร้านอยู่ห้างเดอะคริสตัล SB ที่ราชพฤกษ์ครับอยู่ราชพฤกษ์ใกล้ๆครับอยู่ถนนราชพฤกษ์ครับท่านผู้ชมครับใกล้ๆต้องโดนตอนนี้ไม่มีนาฬิกาเลยเห็นไหมท่านผู้ชมเห็นว่าน้องเขาบอกเขาจะมาให้สักเรือนหนึ่งนะครับอ่ะอีกคนหนึ่งโลโก้เรดชิปสวัสดีครับสวัสดีครับนั่งเงียบเลยแนะนำตัวนิดนึงชื่ออาร์ตครับมาจากเรดชิปไทยแลนด์ครับเรดชิปทำอะไรบ้างก็เป็นกล่องจูนแรงม้าแรงบิดส่วนใหญ่จะเป็นรถยุโรปครับแรงขึ้นสมมติว่าพี่ขับรุ่นอาจารย์อ้ําเนี่ย BMW ซีรีส์1ใช่มั้ยฮะซีรีส์1รถเด็กๆเนี่ยไฟเลสชิปเข้าไปขึ้นมาเยอะไหมฮะประมาณ 20-25% ครับโอ้โหขึ้นมางั้น 20-25 ขึ้นเยอะนะจะแล้วแต่คันไปครับแต่รถอย่างนี้โอเคพอไหวใช่ไหมฮะใส่ได้ครับใส่ได้นะครับเลยสองคนนี้นั่งน่ากลัวมากเลยมาท่านผู้ชมมาWhere you come from สวัสดีครับก็จากโชว์รูมรถยนต์นะครับ BMW Performance Motor Thailand ครับโชคดีนะเนี่ยเรียกพูดยี่ห้อตัวเองถูกโดนกอกไปเยอะคุณเอาอะไรมาโชว์บ้างวันนั้นก็เดี๋ยวในงานนะครับเดี๋ยวจะมีรถยนต์มาโชว์จะมี Active Hybrid 3 M Sport ค่ะแล้วก็430D Coupe M Sport แล้วก็อีกคันนึงเป็น 528i ตะกี้เราขอ i8 เขาบอกว่า i8 ยังไม่มีใช่ไหมยังครับยังถ้ามีมาได้นะอนาคตครับเดี๋ยวลองดูฮะพี่ไม่ปฏิเสธนะลองขอยืมลองขับหน่อยตอนนี้ผมก็อยากลองเหมือนกันครับแล้วคุณมีโปรโมชั่นมาไหมในวันงานก็เดี๋ยวในงานนะครับจะมีโปรโมชั่นพิเศษในเรื่องของดอกเบี้ยพิเศษนะครับพร้อมกับราคาส่วนลดพิเศษให้ในงานด้วยนะครับมีให้ลองขับไหมมีรถทดลองขับ3คันนะครับตามที่แจ้งไปเลยเราจะลงสนามกันเป็นรถสแตนดาร์ดจากโรงงานลงสนามให้ลองเลยให้ลองเลยครับให้ลองเต็มที่เลยท่านผู้ชมครับเดี๋ยววนกลับไปที่อาจารย์อ้ําอีกทีนึงเพราะเหล่านี้คือคนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมนี่คือส่วนนึงนะครับส่วนน้อยๆเดี๋ยวมาดูอาจารย์อ้ําว่าเขาจริงๆลืมบอกไว้แล้ววันที่เท่าไหร่อะไรยังไงเดี๋ยวให้อาจารย์อ้ําชี้แจงแล้วเรื่อง
กัดกฎกติกามารยาทซึ่งอย่างที่บอกนะฮะว่ามันเป็นปาร์ตี้ของคลับปาร์ตี้เพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยซีเรียสมากบอกไม่ต้องซีเรียสเดี๋ยวถามอาจารย์มั่นมาดูว่าง่ายแค่ไหนกับงานนี้ครับ